สวัสดีครับประกาศจิรกุลนะคะรับบทเป็นสดาวค่ะเต๋าผู้สินครับรับบทเป็นไอ้แผนเด้อในวันนี้นะครับก็มีคำภาษาอีสานมาให้โฟกัสลองทายดูมี5คำมาดูกันนะครับผมว่าจะทายถูกหรือทายผิดคำแรกอ่านว่ายาหัวซ่าคำเพลินยาหัวซ่าคำเพลินแปลว่ายาหัวซ่าคำเพลินแปลว่าอย่าไปสนคำเขาเฮ้ยถูกต้องจริงปะเนี่ยใช่ครับผมจริงอ่ะยาหัวซ่าก็แปลว่าอย่าไปสนใจเพลินคือเขาเออยาหัวซ่าแปลว่าอย่าสนใจคำเขาเฮ้ยโฟกัสได้ไปแล้ว1กะโหลกนะครับเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราดูคำต่อไปก่อนคำนี้นะครับคิดนำแปลว่าคิดไปเองเหรอคิดไปก่อนคิดนำคิดถึงเหรอคิดมากคิดเยอะมีส่วนถูกประมาณอย่างเช่นว่าไอ้แผนเนี่ยไปทหารคิดนำเนี่ยประมาณว่าคิดว่าเขาจะอยู่จะกินยังไงมีส่วนถูกครับผมก็ถือว่าถูกนะบอกแล้วว่าใช้ชีวิตอยู่กับภาษาอีสานเยอะเราต้องมีพอได้บ้างคำที่สามโอ้โหคำนี้ก็ลึกเหมือนกันครับฮัลโหลฮัลโหลหิวเหรอหรือว่าหิวแล้วอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจ้าเอ๋เอาผิดแปลก็ประมาณว่านั่นแหละก็แบบอ๋อแล้วแบบแหนอันแหนอย่างเงี้ยอุ๊ยจริงๆคำนี้ก็ยากกันนะยากดิไม่แปลกที่โฟกัสไม่ได้จริงๆยากโอ๊ยคำนี้โฟกัสน่าจะง่ายๆคำต่อไปไปเลยนะครับเมิร์ดจอยหมดแล้วเออถูกต้องจริงปะเนี่ยถูกเห็นไหมเฮ้ยตรงตัวเลยครับเมิร์ดก็คือหมดจ้อยก็หมดแล้วอ่ะเมิร์ดจ้อยหมดแล้วเมิร์ดจ้อยเออเมิร์ดจ้อยคำสุดท้ายแล้วโอ้โหคำนี้ง่ายมากครับป้ายอายฮักเจ้าอายฮักเจ้าไม่รู้ก็บ้าแล้วใช่ไหมฉันรักเธอไอ้ไอ้แผนบอกในเรื่องบ่อยนะคะไอ้แผนบอกในเรื่องบ่อยไอ้ฮักเจ้าแต่ถ้าอยากรู้ศัพท์อีสานมากกว่านี้ให้ไปดูละครนะครับมนฮักทรานซิสเตอร์ครับผมอย่าลืมดูนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:00 น.นะคะช่อง TV25ค่ะ